สวัสดีครับไมค์คามิงกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาดูไมค์คามิงกันดีกว่าครับผมมาถ้าเกิดเราพร้อมกันแล้วใจพร้อมกายพร้อมเราทำได้นะครับผมไปโอเคครับอันนี้นะครับผมเมื่อเพื่อนของคุณทำการขโมยของทุกอย่างในกล่องคุณไปโอ้เวนเขาว่าเราบอกว่าแบบคุณไม่ขุดของมาได้แล้วเพื่อนคุณขโมยของทุกอย่างไปเลยเวนมีคนแอบเพื่อนด้วยมึงนี่เองคนทำว้าวพวกดาบในเจ๋งนะแต่เห็นครอบครัวฉันบ้างไหมล่ะมันโอเคทุกคนในสล็อตบาร์เขาจะมีสเต็กอยู่14อันนะครับแล้วมีคนคอมเมนต์ทำให้เป็น15อันสิอะไรตัวน้อยแกต้องกลายเป็นเนื้อให้กินแล้วล่ะสตีฟคูโจโอเวอร์เฮียสตีฟคูโจด้วยนะสตีฟคูโจจะไม่ร้องไห้สตีฟคูโจโจทาโร่ในสุดพวกเราก็สร้างบ้านเสร็จแล้วมันลำบากมากเลยล่ะบ้านแปลกๆนะมึงเนี่ยผ่านเกมเลยเนี่ยมายคราฟนี่สมจริงดีนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มายคราฟคอมเมนต์คุณก็เดินไปข้างนอกแล้วก็เห็นรูปแล้วนั้นก็เอาใส่มายคราฟโมบายสกินแค่นั้นแหละอันตราโปรแมชเชเตอร์ที่นี่มันโรงพยาบาลสวัสดีซิเบิร์ตเอาล่ะไปกันเถอะอะไรพวกเนี้ยนี่ทรงผมสุดเท่มายคราฟฝั่งมายคราฟไปตรงนี้เลยเหรอวะ10อันดับเด็กที่โดนบูลลี่คุณอาจจะเห็นเป็นรถรางแต่ผมเห็นเป็นหมวกนั่นแหละที่เขาเรียกกันว่าสังคมโอ้นี่มันสุดยอดมากเลยเวนเอ้ยอะไรอ่ะทำไมพวกเราทำแบบนี้ก็ไม่ได้ทำได้ถ้าเกิดมึงจ่ายกูมันโอเคอย่าไปยุ่งเลยนะน้องๆโอเคงั้นกูจ่ายมึงสามเอ็มเมอรัลด์แล้วกันว้าวสิ่งที่เปลี่ยนไมค์ครับหมดให้กลายเป็นเกมผีที่น่ากลัวที่สุดมันเรียกว่านางฟ้าร้องไห้รูปปั้นนี้มันน่ารักมากเลยตั้งที่ไหนก็น่ารักแต่ถ้ามันแล้วมันจะตามคุณเหมือนเพื่อนแต่ถ้าเกิดคุณหันหลังมันอาจจะฆ่าคุณได้มาจากไซเลนท์ฮิลล์นะผมที่มานั่งแล้วก็เปิดทุกอย่างในเรียบร้อยหมดแล้วในเกมแต่ผมลืมว่าทำไมผมต้องเปิดไมค์ครับเปิดไมค์ครับเพื่ออะไรกันแน่นั่นดิเปิดเพื่ออะไรวะไม่รู้เหมือนกันบางทีผมก็เป็นนะเหมือนเราจะอัดเกมแต่แบบขี้เกียจอัดอ่ะเออเอาล่ะถึงเวลาสร้างประตูนรกกันหน่อยแล้วโอเคเอาอะไรวะเนี่ยมันวางอะไรมันเอาแล้วทำไมประตูติดอ่ะโอเคพวกแกคงไม่ทำอะไรแปลกๆใช่ไหมล่ะสเต็ปเวนคนเล่นสปีดรันในรูปแบบโคตรเทพแค่อันนี้คลิปใหม่ไม่เคยเห็นไหนเขาดูหน่อยเขาสปีดรันของ What the fuck วัดดีอะไรวะเนี่ย What โอเคครับเขาได้ที่ขุดมาแล้วก็หมุนลงไปข้างล่างป้างป้างลงมาโอเคสกิลตันดอกธนูมาด้วยนะลูทโอเคเดี๋ยวเวลาทำประตูนรกกันหน่อยแล้วมึงทำผิดวิธีหรือเปล่าเฮ้ยแล้วมึงดึงมาได้ยังไงเนี่ยอะไรที่เคยทิ้งแล้วสองตัวนี้แพ้น้ำเลยก็เลยเอาน้ำแปะโอเคครับเขาก็มาถึงดีเอ็นโอเควางทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไปฆ่ามังกรกันดีกว่าโอเคได้ทำการบินมาถึงมังกรครับมองก็ไปข้างบนเจอเจ้ามังกรตัวนึงบินอยู่เดี๋ยวนะจิ้มตัวเองจะมันลอยนี่มันไปท่าไหนเนี่ยโอเคเมื่อถึงมังกรแล้วก็เอาเตียงพร้อมกับจุดเทียนชีปาใส่มังกรซะตูมโคตรเก่งนี่คือ Minecraft Genshin Impact ทำโคตรเท่ผมบอกเลยผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยไหนไหนนี่ไงมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะทุกคนเสร็จแล้วผมไม่รู้เขาทำยังไงนะแล้วแบบมันเต้นได้อะปุ๊บแล้วกลายเป็นคำสั่งอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวนะคนดูของคนไปจะขอตัดเสียงในคลิปออกนะเพราะกันลิขสิทธิ์แป้งโยคีนรัศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายถ้าแป้งโยคีนรัศมีวงกลมนี่เห็นป่ะเนี่ยก็คือแบบสามารถที่จะเต้นได้จริงๆอะก็ทำได้ไงเดี๋ยวไม่รู้ทำไม Facebook ถึงให้ผมดูเวนี่3รอบในตอนเช้าวะเนี่ยผมเกือบลืมไปเลยว่านี่เกม Minecraft จริงๆแล้วมันก็ว้าวดีนะเอาล่ะตอนนี้ผมกำลังจะตามหา DN อยู่แล้วผมกำลังวิ่งไปหา DN ผมได้ทำการโดนดูดอะไรวะเนี่ยดูดไปที่ที่แปลกใหม่ว้าวเมืองวอร์เดนนะเพื่อนผมตายระหว่างทางคนนึงโอเคครับรู้สึกว่าเรามาถึงเมืองวอร์เดนโอ้เชี่ยไอ้เวรนี่ตายแท้ผมคุณเหมือมา7ชั่วโมงเมื่อวาน7ชั่วโมงยาวดิ่งเลยล่ะเดี๋ยวนั้นผมเจอเพชรผมก็เลยไปยืนอยู่ตรงนั้นแหละเพื่อนแล้วผมก็ใช้พีแอคไม้ขุดแล้วมันก็หายไปเลยโมจัง
ผมผิดหวังกับตัวคุณมากเลยและคิปเปอร์ก็ระเบิดผมเวนเฮ้ยคือมึงใช้พิกแอคไม้ขุดเพชรและคิปเปอร์ก็ระเบิดมึงวอร์เดนในโหมดฮาร์ดคอร์จะเป็นแบบนี้มีกล้ามโตนะมึงเนี่ยน่ากลัวกิกะวอร์เดนวอร์เดนช็อตอเล็กแฟนอาร์ตโอ้ยใหญ่สตีฟแฟนอาร์ตตึงช็อตแมนทุกอย่างมาสนุกนะกับเกมนี้จนกระทั่งผู้ชายคนนี้พูดว่าเรียบง่ายเลสโตนเนี่ยมันเรียบง่ายเป็นแผงวงจรที่เรียบง่าย simple เอาล่ะมัมโบคุณทำเลสโตนเก่งแต่ว่าคุณกำลังทำลายความฝันของคนที่เพิ่งหัดทำเลสโตนนั่นแหละเพราะมันไม่ simple สิ่งที่คุณทำมันอยากวิดีโอนี้จะฆ่าสมองคุณคุณสามารถขุดบล็อกเพชรได้ด้วยมือเปล่าแล้วคุณก็เอาบล็อกเพชรเนี่ยมาทำการสร้างเป็นอะไรเป็นเพชรเพชร4เม็ดแล้วก็สร้างดาบไม้เหรอแล้วก็อย่าบอกwhat the fuck โอเคคุณขุดมาแล้วก็ตาเผาเออมึงทำอะไรโอเคผมสามารถเอาหมวกมาใส่โอเคมันเปลี่ยนได้แค่แผงในโมโซ่มากเลยนะผมว่าโอเคครับแล้วกินลาวากินลาวาแล้วทำอะไรต่อกินลาวาแล้วก็เอานี่เอาเนเธอไลท์โยนไปในลาวาทิ้งแต่เนเธอไลท์โดนลาวาเผาได้เหรอวะเออว่ะแล้วก็ได้เป็นเนื้อสเต็กมาเอาสเต็กรวมกันจะได้เป็นนักเก็ตแล้วก็ทำเป็นฮะฟินัสสตีลจุดมาก็จะได้ฟะอะไรเนี่ยมันทำลายสมองเกินไปแล้วโซมาคาร์ที่สุดแสนจะสงบสุขหลังจากที่สัตว์เลี้ยงใครสักคนหนึ่งตายโอเคครับพอสัตว์เลี้ยงตายแน่นอนว่าต้องเกิดสงครามตอนที่ผมตีน้องผมสิ่งที่ผมอยากจะตีน้องของผมคือดาบเหล็กแล้วสิ่งที่ผมตีเขาจริงๆคือแค่กิ่งไม้แล้วสิ่งที่เขาบอกกับพ่อผมว่าเขาผมตีเขายังไงก็คือว่าผมตีน้องแรงมากและพ่อผมก็เลยตีแบบวอร์เดนที่เดียวจอดโอ้ทำไมพวกแกถึงร้องไห้ล่ะมายคราฟต์ทีมซองจากปกติสุดน่ากลัวสุดดูดีสุดเจ๋งตอนนี้ไหมครับทีมสองรู้สึกเปลี่ยนป่าวะไม่รู้อะแต่ว่าผมรู้สึกภาพใหม่แปลกๆเมื่อผมเจอฮีโร่บายให้ผมเรียกผมว่าเควินฮีโร่บายเควินโซโล่เควินแตกกับฮีโร่บายเลยวะโคตรจังวะเอาเราจะเอ็นเดอร์แมนแกแปลกๆก็เนี่ยแกทำอะไร what the fuck แกเดินบนฝนเนี่ยนะโอ้ what the fuck แกไม่กลัวฝนกันเหรอแกไม่กลัวฝนกันเหรอไอเวนแกทำได้ยังไงเนี่ยเออดูจะสิ่งนี้สิที่วางมอนคีเปอร์อะไรเนี่ยไฟฟ็อกไอโง่เอ้ยอยู่อีเดียดนะโอเคคลิปนี้จบแค่ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้าเกิดคุณชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันกด subscribe เป็นกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละไปอย่าลืมที่จะกดไลค์ subscribe และคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ